นี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมางสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผมและรัฐมนตรีปลัดกระทรวงและผู้แทนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนะครับได้พบปากกับพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมาตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดและสินค้าโอท็อปหน้าสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ได้ให้การต้อนรับผมและคณะอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองสำหรับวัตถุประสงค์หลักของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อจะติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องต่างๆรวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรหรือปัญหาปากท้องทั่วไปทำให้รัฐบาลจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดนั้นรัฐบาลจะนำมาพิจารณาดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วนะครับในการปรับปรุงมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโอกาสต่อไปครับสำหรับการวางรากฐานให้กับประเทศของเรานั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาคประชาชนนั้นจะมีความเข้มแข็งก็ต้องได้รับการดูแลและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนการดำเนินการต่างๆนั้นรัฐบาลได้มอบหมายไปแล้วล้วนมุ่งเป้าหมายไปสู่วิสัยทัศน์ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้แล้วทั้งสิ้นนะครับคือการที่จะทำให้ประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยทุกคนมีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับในเรื่องการลงทุนในการวิจัยและพัฒนามีความจำเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันแม้ว่าปัจจุบันจะมีอยู่หลายหน่วยงานที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเช่นสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรวมถึงองค์กรวิจัยอิสระเช่นสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรแต่วันนี้เราต้องการให้มีการบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งในส่วนของแผนงานในส่วนของวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันนะครับแล้วก็นำไปสู่การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยมีการบริหารในเรื่องกองทุนต่างๆนั้นให้เหมาะสมนะครับทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนวันนี้เราจะขาดการลงทุนและการพัฒนาในด้านนี้อีกหลายด้านนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการดังนั้นภาครัฐจะเร่งผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยที่ร่วมกับภาคเอกชนที่จะร่วมมือกันในการสร้างนวัตกรรมที่เราต้องการเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต่างๆสามารถทำการแข่งขันได้นะครับในตลาดในอนาคตส่งเสริมต่อยอดในการสร้างกลุ่มคลัสเตอร์ผูกห่วงโซ่เพิ่มการลงทุนในประเทศในธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้ได้นะครับปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มจาก 200% เป็น 300% นะครับเพื่อจะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมลดต้นทุนรวมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆสำหรับการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานั้นเป็นสิ่งสำคัญรัฐบาลก็ได้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยรวมให้ได้ 1% ของ GDP และเพิ่มสัดส่วนการวิจัยและพัฒนาของเอกชนเป็น 70-30% ให้ได้นะครับขณะนี้ภาพรวมของการลงทุนวิจัยภาคเอกชนก็ได้เพิ่มมากขึ้นถึงกว่า 20,000 ล้านบาทในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่เพียงพอนะครับกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นดังนั้นเมื่อเรามีมาตรการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมนั้นก็อาจจะช่วยเป็นแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนได้เพิ่มการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนเพราะว่าถ้าหากเราสามารถศึกษาวิจัยพัฒนาสินค้าได้เราก็จะใช้วัตถุดิบทางการเกษตรมีการรับรองนะครับคุณภาพเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรของเราซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องราคาที่ตกต่ำได้ด้วยนะครับในเรื่องนี้อยากจะฝากให้สถาบันการศึกษา
ทุกส่วนทุกระดับนะครับที่มีส่วนสำคัญมีสถาบันวิจัยหรือมีเรื่องที่วิจัยอยู่แล้วในขณะนี้ในสถานศึกษาทั่วทุกภูมิภาคนะครับได้มีการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นภาคเอกชนในพื้นที่ช่วยกันวิจัยและพัฒนาสินค้าท้องถิ่นด้วยในส่วนของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อจะรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับจะช่วยเศรษฐกิจในภูมิภาคเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนเป็นสิ่งที่รัฐดำเนินการมาโดยตลอดนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา8เดือนวันนี้การเร่งรัดการวัดโครงการของ BOI และการให้ใบอนุญาตการจัดตั้งโรงงานหรือเรียกว่าโรงงานสีนั้นนะครับก็ได้สั่งการให้รีบดำเนินการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในส่วนของ BOI นั้นรัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้วกว่า 1,050 โครงการเป็นเม็ดเงินลงทุนประมาณ 680,000 ล้านบาทนะครับในช่วงธันวาคมที่ผ่านมานั้นได้มีโครงการที่มาขอรับการส่งเสริมจาก BOI อีกกว่า 2,000 โครงการนะครับรวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 1.4 ล้านล้านบาทซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งพิจารณาส่งเสริมโครงการที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและช่วยในการพัฒนาประเทศรวมทั้งเร่งดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับการค้าการลงทุนทั้งในด้านการวางรากฐานเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการฝึกทักษะฝีมือแรงงานรวมไปถึงระบบโลจิสติกส์ต่างๆเพื่อใช้เอื้อต่อการค้าการลงทุนในประเทศไทยเป็นการวางรากฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมต่อไปนะครับในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรนั้นเราจำเป็นต้องเร่งดำเนินการวางรากฐานให้เป็นชุมชนเกษตรกรที่เข้มแข็งหลังจากวันนั้นที่ผมได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวเกษตรกรผมเข้าใจว่าปัญหาในหลายๆพื้นที่นั้นเกิดขึ้นอาจจะมาจากการปลูกฝังอุดมการณ์ที่ผิดไม่เข้าใจหลายท่านก็เข้ามาคุยกับผมนะครับแล้วก็บอกว่าเงินที่รัฐบาลได้ดำเนินการให้การสนับสนุนไปนั้นก็สามารถจะช่วยเหลือพวกเขาได้ในระดับหนึ่งแต่ก็อยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันนั้นให้มีการหนุนการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยนอกจากการแก้ปัญหาระยะสั้นเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดก็คือต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือให้ชาวเกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ซึ่งที่ผ่านมานั้นเขาก็บอกว่าทุกรัฐบาลก็ยังไม่มีใครทำได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะพยายามนะครับทำให้ดีที่สุดสำหรับในเรื่องของการรวมกลุ่มกันของสหกรณ์นั้นผมว่ามันมีความสำคัญที่สุดนะครับเราจะได้สามารถช่วยได้ตรงนะครับช่วยให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ช่วยในเรื่องของการจัดหาตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็จำเป็นต้องสร้างให้ชุมชนตนเองเข้มแข็งด้วยนะครับเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองให้ได้นะครับนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ผ่านการทำเกษตรอินทรีย์นะครับการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับเป็นพืชที่เป็นออร์แกนิกนะครับที่ปลอดภัยก็จะช่วยทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรก็มีตัวอย่างหลายพื้นที่นะครับที่ชาวเกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์และประสบความสำเร็จในหลายจังหวัดหลายอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยานครปฐมอ่างทองพิจิตรนครราชสีมาและอีกในหลายๆจังหวัดนะครับทุกคนก็ยินดีที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกษตรกรที่สนใจนะครับหากจะหันมาทำเกษตรอินทรีย์แทนนะครับเพราะว่ามีรายได้สูงขึ้นนะมากกว่าการทำนาด้วยซ้ำไปนะครับทั้งหมดนี้จะทำให้รัฐบาลสามารถจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนพี่น้องชาวเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผ่านระบบสหกรณ์ที่เป็นเครือข่ายกันนะครับหลายท่านก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะครับแล้วก็สัญญาว่าจะนำไปพูดคุยหารือกันระหว่างการในชุมชนต่อไปนะครับช่วยกันขึ้นทะเบียนกันให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้มีส่วนการเข้าไปดูแลได้อย่างใกล้ชิดขึ้นสำหรับตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งและผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมที่จังหวัดนครราชสีมานั่นก็คือการจัดการคลัสเตอร์มันโคราชนะครับซึ่งก็ถือเป็นการทำเกษตรแบบบูรณาการที่มีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐในระดับจังหวัดกลุ่มเกษตรกรชุมชนและผู้ผลิตภาคเอกชนที่เข้มแข็งมีการรวมตัวกันของกลุ่มสหกรณ์ภายในจังหวัดเพื่อบริหารจัดการผลผลิตมันสำปะหลังแล้วก็เป็นต้นทางในการจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายจัดการระบบการตลาดนะครับมีกลุ่มสหกรณ์ภาคเอกชนที่ร่วมกันรับซื้อผลิตผลมันสำปะหลังเพื่อนำไปแปรรูปจัดจำหน่ายเป็นกลุ่มปลายทางในขณะที่ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนอีกหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมาก็ได้สนับสนุนในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้การผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลังนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานที่เป็นระบบและเป็นทีมอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
ทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งประชาชนผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยกันร่วมมือกันในทุกภาคส่วนนะครับแล้วปัจจุบันนั้นก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาหาทางแก้ไขรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรผ่านการจัดทำแปลงต้นแบบนะครับที่มีการนำเทคโนโลยี5ด้านได้แก่การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการจัดการน้ำการจัดการดินดานการจัดหาพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงการป้องกันการกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานซึ่งเกษตรกรที่จะต้องเข้าร่วมโครงการนั้นจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับหลายๆคนก็ทำให้เกิดผลผลิตที่มีรายได้ที่มีราคาดีมีคุณภาพนอกจากนั้นแล้วในกลุ่มเกษตรกรก็มีการสร้างความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายมีกิจกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลดต้นทุนมีการศึกษาดูงานและบูรณาการอย่างสม่ำเสมอนะครับผมก็อยากให้ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆทำงานร่วมกันเช่นนี้นะครับก็ได้ให้ทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ร่วมกันบูรณาการลงพื้นที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ในทุกจังหวัดนะครับให้เข้มแข็งให้ได้จะได้เป็นตัวกลางในการติดต่อกับภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการรวมทั้งการรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ซึ่งอาจจะทำให้ราคามันสูงขึ้นนะครับเท่าที่รับทราบนั้นการซื้อขายในพื้นที่ตั้งตลาดชุมชนต่างๆนั้นทำให้ราคาข้าวก็สูงขึ้นนะครับผลผลิตอื่นก็สูงขึ้นตามลำดับแตกต่างจากการที่ขายให้กับพ่อค้าคนกลางนะครับในช่วงที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้เราสามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็มันก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วยทุกคนต้องปรับตัวเองนะครับสร้างความเข้มแข็งให้ได้ถ้ารอการช่วยเหลืออย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะนั้นแค่เราร่วมมือกันประสานกันสร้างพลังขึ้นมานะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพปัญหาหลายอย่างมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาในเรื่องของราคาตกต่ำนะครับผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งกดราคาเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับรัฐก็จะดูแลให้มากขึ้นในตรงส่วนตรงนี้นะครับแต่ขอให้เป็นสหกรณ์ให้ได้นะครับที่เข้มแข็งด้วยนะเล็กๆก็รวมเป็นสหกรณ์ใหญ่ขึ้นมาเหมือนที่โคราชหรือที่นครราชสีมาเขาทำกันนะครับในเรื่องของการจัดที่ดินทำกินเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาตินั้นปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 2.71 ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่ 35.34 ล้านไร่ซึ่งในลำดับต่อไปนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยก็จะเดินหน้าจัดพื้นที่ป่าสงวนอีกจำนวน 53,872 ไร่นะครับรวมไปถึงการจัดที่ดินในเขตสปกอีก 4,683 ไร่เรื่องนี้รัฐบาลต้องขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการจัดที่ดินทำกินนี้บ้างนะครับก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าพื้นที่ป่านั้นเป็นพื้นที่สงวนที่จำเป็นต้องมีการปกป้องดูแลเพื่อจะรักษาสมดุลของระบบนิเวศภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรืออุทกภัยทั้งหมดนั้นเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าทั้งสิ้นนะครับเพราะบ้านเราเป็นป่าฝนในปัจจุบันนั้นปัญหาภัยแล้งนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาปีนี้ก็จะมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วในอนาคตนั้นอาจจะแห้งแล้งมากขึ้นฝนตกน้อยลงหรือตกนอกพื้นที่อะไรเหล่านี้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้จากการทำการเกษตรนะครับอาจจะมีผลกระทบกับเกษตรกรเป็นวงกว้างโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกข้าวนะครับหรือพืชอื่นๆที่ใช้น้ำผมก็ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรได้สำรวจที่ตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าการเกษตรต่างๆในประเทศเพื่อจะนำมาแมทชิ่งกับแผนที่โซนิ่งนะครับเพื่อให้เกิดการทำพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมจะได้บริหารจัดการได้เกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการน้ำนะครับระบบชลประทานคือไม่ได้เท่าไหร่ก็คงเท่านั้นนะมันมากกว่านั้นไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับน้ำต้นทุนนะครับแต่ปัจจุบันนั้นเราสามารถจัดระบบชลประทานได้น้อยจนเกินไปนะครับเก็บกักน้ำได้ไม่ดีนักนะครับปริมาณน้ำที่ตกมาบางทีก็ตกไม่ลงเขื่อนตกนอกเขื่อนตกท้ายเขื่อนอะไรเหล่านี้นะครับต้องแก้ไขทั้งหมดต้องใช้เวลาใช้งบประมาณมากแต่ปีนี้ก็มีงบประมาณจำนวนหนึ่งนะครับที่จะต้องแก้ไขให้ได้โดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเร่งด่วนเรื่องแรงซ้ำซากหรือพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการทำนาปลังนะครับอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าน้ำมันน้อยทำไปก็เสียหายนะครับก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ให้ชาวนาได้รับทราบนะครับแล้วก็ให้หาทางหาความร่วมมือในการที่จะไปปลูกพืชทางเลือกชนิดอื่นเพิ่มเติมนะครับมีหลายอย่างด้วยกันมีราคาดีกว่าด้วยถ้าปลูกข้าวแล้วมันเสียหายมันก็ไปไม่ไหวนะครับเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นน่าจะต้องปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นพืชชนิดอื่นนะครับก็ต้องดูราคาตลาดด้วยความต้องการตลาดด้วย
วันนี้ที่ดูท่าทางน่าจะดีก็เช่นพริกไทยดำถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนั้นให้สนใจนะครับติดตามความรู้ที่ออกตามทีวีโทรทัศน์หนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชทดแทนเหล่านี้นะครับรวมความไปถึงในการประมงการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มันสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้การเลี้ยงได้ก็จะทำให้เรามีรายได้มากขึ้นนะครับปัจจุบันนั้นรัฐบาลก็ได้ทำการสนับสนุนพันธุ์พืชตระกูลถั่วนะครับแล้วก็พืชปุ๋ยสดไปแล้วรวม 300,000 ไร่นะก็ยังไม่เพียงพอหรอกนะครับแล้วก็ได้มีการส่งเสริมประมงปศุสัตว์ไปแล้วเกือบ 17,000 รายนอกจากนั้นเราก็ได้แบ่งเบาภาระของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซากนะครับเราก็จะสนับสนุนการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 3,052 ตำบลตำบลละ1ล้านบาทอีกด้วยนะครับก็ขอให้ใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับอย่าไปนำไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาชาวสวนยางนะครับปัจจุบันนั้นรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการเร่งรัดตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็จ่ายเงินที่ค้างอยู่เป็นจำนวนไม่มากนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การลงทะเบียนนะครับก็จะทำควบคู่ไปกับการปรับปรุงทะเบียนเหล่านั้นให้มีความสมบูรณ์ทันสมัยนะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในระหว่างกระทรวงระหว่างแผนงานโครงการต่างๆนะครับมันจะได้สะดวกรวดเร็วทันเวลาแล้วก็ทำให้มันเกิดความทันสมัยอย่างต่อเนื่องนะครับในการดำเนินการต่อไปในอนาคตนะครับก็คงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรและเจ้าที่รัฐนะครับช่วยกันสำรวจช่วยกันจัดทำบัญชีให้เรียบร้อยขณะนี้ก็อยู่ในห่วงการดำเนินการนะครับขอให้ความร่วมมือด้วยขอให้เป็นเรื่องจริงจังนะครับการจัดทำทะเบียนเนี่ยก็ต้องมีการรับรองกันให้ชัดเจนนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาในการช่วยเหลือของรัฐต่อไปนะครับสำหรับปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งของการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ก็คือการให้ความรู้ให้การศึกษาแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรทางเลือกและข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรเรามีศูนย์ถ่ายทอดความรู้จำนวน822ศูนย์นะครับและปัจจุบันนั้นรัฐบาลก็ได้ให้ขยายลงไปสู่ชุมชนไปสู่บ้านของเกษตรกรด้วยเป็นตัวอย่างได้นะครับแล้วเราก็ได้ให้การสนับสนุนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วประเทศนะครับเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จำนวน 8,898 แห่งสมาชิกรวม 11.28 ล้านคนเพื่อเพิ่มบทบาทของสหกรณ์ในการซื้อการแปรรูปการส่งออกและเพิ่มสภาพคล่องก็ขอให้ดูแลเรื่องความรู้ด้วยนะครับให้กับสหกรณ์การเกษตรด้วยนะครับที่เราให้งบประมาณไปแล้วเนี่ยหรือจะให้ต่อไปเนี่ยต้องมาดูทุกเรื่องนะครับเพราะนั้นเราจะให้มีสภาพคล่องมากขึ้นสำหรับสหกรณ์เกษตรต้องจดทะเบียนนะครับทั้งนี้ได้จัดการให้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบการค้าต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งมีการพัฒนาความเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศต่อไปด้วยนะครับสำหรับในเรื่องการสร้างระบบชลประทานขนาดเล็กซึ่งเราสามารถจะเร่งรัดได้ในปีนี้นั้นแล้วก็โดยพ้องยิงแหล่งน้ำในไร่นานะครับรัฐบาลดำเนินการไปแล้วกว่า 16,000 โครงการนะครับแหล่งน้ำในไร่นาจำนวน 290,862 บ่อมีพื้นที่รับประโยชน์รวม 581,724 ไร่ซึ่งในอนาคตนั้นรัฐบาลจะมีโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำอีก91แห่งนะครับยังมีอีกหลายโครงการที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่อย่างเช่นโครงการเกษตรสีเขียวในพื้นที่6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ศรีสะเกษจันทบุรีราชบุรีพัทลุงและหนองคายและโครงการพัฒนาตามพระราชดำริโครงการหลวงอีก 97,343 โครงการและงานต่างๆที่อยู่ในแผนเราจะเร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วผมก็จะมาเล่าความก้าวหน้าต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งให้การสนับสนุนในด้านอื่นในระยะสั้นเร่งด่วนหลายด้านนะครับเช่นการให้เงินช่วยเหลือลดต้นทุนปัจจัยการผลิตการจัดหาแหล่งเงินทุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมสำหรับในส่วนของระยะยาวนั้นก็จะเร่งให้ความรู้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์การปลูกพืชผสมผสานธนาคารปุ๋ยธนาคารเมล็ดพันธุ์ในท้องที่รวมไปถึงการจัดการพื้นที่โซนนิ่งนะครับที่จะต้องคำนึงถึงตลาดและการรับซื้อด้วยทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วในช่วงแรกภาคเกษตรนั้นถือเป็นภาคการผลิตที่สำคัญมากในไทยเพราะนั้นทำยังไงให้เติบโตอย่างยั่งยืนมีความเข้มแข็งมีราคาคุณภาพด้วยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะนั้นไม่อยากให้เป็นเฉพาะแค่นโยบาย
หรือใช้จ่ายงบประมาณเท่านั้นนะครับช่วยเหลือไม่ตรงจุดงบประมาณที่ได้ก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับมันต้องตรงมันต้องทันเวลารวดเร็วทันเวลาแล้วก็ทั่วถึงนะครับสำหรับการเสนอของงบประมาณมานั้นต้องมีรายละเอียดโครงการรองรับมาด้วยนะครับในการพัฒนาให้ยั่งยืนนั้นบางเรื่องเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินและสิ่งของอื่นเลยนะครับเพียงแค่เรามีความจริงใจให้กันลงแรงให้ความรู้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจนะก็จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับก็ฝากภาคเอกชนด้วยนะก็ร่วมมือกันนะครับทั้งประชาชนทั้งนักวิชาการต่างๆต้องลงมาช่วยประชาชนด้วยกับเรานะครับสำหรับในกรณีที่ราคาน้ำมันตลาดโลกมีความผันผวนในช่วงนี้นะครับก็มีหลายฝ่ายร้องเรียนว่าราคาสินค้าทั่วไปนั้นแพงขึ้นรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับก็ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปควบคุมเข้มงวดนะครับรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับช่วยกันลงตรวจพื้นที่ไม่ให้มีการขายสินค้าเกินราคานะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับข้อมูลว่าราคาสินค้าส่วนประกอบนั้นไม่ค่อยขึ้นหรือขึ้นน้อยแต่เมื่อมาปรุงสำเร็จแล้วเนี่ยไปบวกราคากันมากเพราะว่าก็เกรงว่าจะขายได้น้อยลงรายได้ก็ลดลงก็ต้องไปเพิ่มราคาในแต่ละจานแต่ละประเภทมากขึ้นอันนี้มันก็ไม่เป็นธรรมนะครับก็จะต้องขอร้องกันนะพูดคุยกับพ่อค้าคนกลางหรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับร้านค้าอาหารจานเดียวนะสำเร็จรูปพวกนี้ด้วยนะครับจะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ก็เห็นใจกันนะครับวันนี้มันยามยากนะยามยากต้องช่วยกันถ้าทุกคนจะเอาตัวรอดกันหมดมันก็ไปไม่ได้นะก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับในเรื่องของราคาก๊าซนั้นมันก็ขึ้นตามท้องตลาดนะครับซึ่งมันคนละส่วนกับน้ำมันเพราะเราแยกออกจากกันในขณะนี้ก็จะดูแลคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะนั้นก็อย่าเรียกร้องให้มันมากจนเกินไปเราก็ให้ได้เท่าที่ทำได้นะครับถ้าเราปรับลงมากๆมันก็เป็นปัญหาอีกในอนาคตจะกลับไปแบบที่เก่าอีกไม่ได้นะครับก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะในช่วงที่ผ่านมานั้นมันมีการบิดเบือนโครงสร้างราคาพลังงานมานานนะครับไปชดเชยกันไปกันมาผมก็อยากชดเชยเฉพาะในส่วนของผู้มีรายได้น้อยของแต่ละประเภทไปนะครับแล้วก็ต้องไม่มีปัญหาในองค์การที่จะต้องผลิตพลังงานจากพืชทดแทนมาด้วยในอนาคตเราต้องแก้ไขให้ได้นะครับราคาพลังงานต่างๆเหล่านี้ต้องคำนึงถึงความเพียงพอความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตด้วยแล้วก็ท้องตลาดเขาว่ายังไงก็ควรจะเป็นไปอย่างนั้นทุกประเทศในโลกก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับก็จะดูแลเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยนะมากน้อยไปตามงบประมาณที่มีอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อให้โครงสร้างพลังงานนะเข้าสู่ความสมดุลก็ขอให้พี่น้องทำเข้าใจในส่วนนี้นะครับช่วยกันดูแลประเทศชาตินะครับในส่วนนี้จะได้เอาไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับรายได้รัฐก็จะมีมากขึ้นไม่ได้ไปไหนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะมีการดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มๆนะครับตอนนี้ก็มีการเจรจามากมายหลายคณะหลายกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องพลังงานขออะไรพลังงานราคาพิเศษเฉพาะกลุ่มก็กำลังให้ทุกกระทรวงเข้าไปพิจารณาดูนะครับก็พูดจากันให้เรียบร้อยสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นวันนี้รัฐบาลก็มีการดำเนินการพูดคุยอย่างแน่นแฟ้นนะครับกับทุกประเทศผมถือว่าทุกคนเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมายาวนานนะครับไม่เป็นศัตรูกันวันนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างวันหน้าก็ต้องดีกันอยู่แล้วนะการค้าการลงทุนมันก็ยังลงทุนอยู่หลายประเทศก็ลงทุนในประเทศไทยคนไทยก็ลงทุนที่ต่างประเทศนะครับเพราะนั้นการเมืองก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเพราะนั้นการค้าอันนี้การค้าการลงทุนหรือเศรษฐกิจนั้นมันมีผลต่อประชาชนทุกประเทศนะครับความขัดแย้งมันทำให้ประชาชนอดอยากยากจนมันก็ไม่น่าจะดีนะครับเพราะนั้นเราต้องลดความกดดันในเรื่องนี้ให้ได้นะครับก็ใจเย็นอดทนกันผมก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับทุกประเทศนะครับมีมาอย่างยาวนานหลายประเทศสำหรับในการประชุมร่วมกับภาคธุรกิจนะครับก็มีหลายๆประเทศนะครับทั้งใกล้ไกลก็มาร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องทั้งระดับคณะทำงานระดับรัฐมนตรีหรือระดับผู้แทนของนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีก็มาพบนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้านั้นผมก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะเชื่อมความสัมพันธ์ในด้านการค้าการลงทุนต่างๆเราให้ความสำคัญทุกประเทศนะครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็นประเทศแรกที่ผมเดินทางไปในฐานะที่เป็นประเทศประชาธิปไตยของอาเซียนแบบตะวันตกนะครับก็ไปเป็นประเทศแรกนะครับผมก็จะนำผลข้อสรุปต่างๆมาพูดถึงในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อให้พวกเราได้รับทราบความคืบหน้าของเรานะครับเราก็เจรจาบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นความไว้วางใจแล้วก็ผลประโยชน์ที่ทัดเทียมกันนะครับสำหรับในเรื่องสำคัญอีกเรื่องคือเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นวันนี้รัฐบาลก็ได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นทางการแล้วนะครับครอบคลุมพื้นที่36ตำบล10อำเภอของ5จังหวัดติดแนวชายแดนซึ่งจะรวมเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1.83 ล้านไร่
ได้แก่1จังหวัดตากนะครับประกอบด้วย14ตำบลในอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาด2มุกดาหารประกอบด้วย11ตำบลในอำเภอเมืองอำเภอว่านใหญ่อำเภอดอนตาล3สระแก้วนะครับประกอบด้วย4ตำบลในอำเภออรัญญประเทศอำเภอวัฒนนคร4จังหวัดตราดประกอบด้วย3ตำบลของอำเภอคลองใหญ่ทั้งอำเภอนะครับ5จังหวัดสงขลานะครับประกอบด้วย4ตำบลในอำเภอสะเดาและที่ผ่านมานั้นรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกนพ.นะครับเพื่อจะขับเคลื่อนโครงการดูแลในเรื่องขอบเขตพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานด่านศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงานแรงงานต่างด้าวด้านสาธารณสุขด้านความมั่นคงรวมทั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนก็ได้พิจารณาอนุมัติแนวทางในการกำหนดสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สำคัญเช่น 1. กรณีกิจการทั่วไปนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม3ปีนะครับแต่รวมกันแล้วไม่เกิน8ปีส่วนนิติบุคคลที่รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา8ปีอยู่แล้วก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีร้อยละ50เพิ่มเติมอีก5ปีโดยในการคำนวณภาษีนั้นสามารถหักค่าขนส่งค่าไฟฟ้าค่าประปาได้2เท่าเป็นเวลา10ปีรวมทั้งหักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ร้อยละ25และการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกอีกด้วยนะครับ2ในกรณีที่เป็นกิจการเป้าหมายสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเรามีเป้าหมายของรัฐบาลเช่นในเรื่องของการอุตสาหกรรมที่เป็นการเพิ่มเทคโนโลยีที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา8ปีในวงเงินไม่เกินร้อยละ100นะครับและการลดหย่อนภาษีร้อยละ50เพิ่มเติมอีก5ปีเช่นกันนะครับ3ก็คือกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมตามประกาศ BOI นะครับก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ20เหลือร้อยละ10เป็นระยะเวลา10รอบบัญชีทางนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่การวางผังเมืองนะครับต้องมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมระบบสาธารณูปโภคต้องลงทุนอีกหลายแสนบาทนะครับหลายแสนล้านนะครับแล้วก็การออกระเบียบต่างๆเพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนในพื้นที่ให้ได้โดยเร็วรวมทั้งสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านคอนเนคทิวิตี้นะครับให้เขาได้พัฒนาพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อให้ควบคู่กันไปอันนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนนะครับของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับก่อนที่จะไปเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ไปถึงเศรษฐกิจชายแดนแล้วไปประชาคมโลกอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางภาคเอกชนที่จะให้ความร่วมมือกับเราและสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ5จังหวัดเป้าหมายเป็นอันดับแรกด้วยนะครับก็ทราบมาว่ามีหลายแห่งนั้นให้ความสนใจที่จะไปลงทุนนะครับในเรื่องการพัฒนาโลจิสติกศูนย์การกระจายสินค้าศูนย์การค้าศูนย์การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอการท่องเที่ยวแล้วก็การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งในระยะต่อไปนั้นรัฐบาลก็มีแผนจะผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมอีกใน5จังหวัดนะครับได้แก่เชียงรายหนองคายกาญจนบุรีนครพนมและนราธิวาสนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ล้วนเป็นพื้นที่ชายแดนที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเพื่อจะเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC นะครับเราสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งการค้าการลงทุนแล้วก็ช่วยทั้งในเรื่องของการกระจายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสินค้าการเกษตรการท่องเที่ยวและการบริการนะครับซึ่งธุรกิจต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคนะครับแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศให้มีความมั่นคงต่อไปในระยะยาวในเรื่องของอาชญากรรมและความรุนแรงต่างๆในสังคมขณะนี้นั้นผมได้สั่งการให้ทุกหน่วยให้ความสนใจและมีมาตรการที่เข้มข้นนะครับในการกวดขันคดีทุกคดีให้เร่งดำเนินการสืบสวนหาคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับโดยเฉพาะยิ่งคดีที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์มีผลกระทบต่อการพัฒนาราชการหรือประเทศชาติในการพัฒนานะครับต้องเร่งดำเนินการให้ได้เจ้าที่ต้องทำงานอย่างเต็มที่นะครับอย่างมาตรฐานเดียวกันนะให้ความเป็นธรรมไม่ปล่อยปละละเลยประชาชนก็ช่วยให้ความร่วมมือด้วยนะครับเป็นผู้เฝ้าระวังแจ้งความนะครับเพราะว่าเป็นการดูแลพื้นที่ตัวเองให้ปลอดภัยการท่องเที่ยวจะได้ดีขึ้นนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครเข้ามาสร้างสถานการณ์นะครับมันจะทำให้ประเทศเราเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับคนเหล่านี้ไม่ดีเลยนะครับไม่ทราบคิดอะไรกันอยู่นะในเรื่องคดีที่เกี่ยวกับสถาบันและการเมืองนั้นก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ
ถ้ามันเป็นคดีที่เป็นความผิดเราก็ละเว้นไม่ได้นะครับก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับทุกคนต้องช่วยกันลดความเกลียดชังกันลงไปด้วยนะทั้งในสื่อในโซเชียลมีเดียช่วยกันลดลงนะครับวันนี้เรามีการใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากนะครับใช้โทรศัพท์ใช้อะไรต่างๆซึ่งมีการส่งข้อความถึงกันตลอดเวลานะครับอาจจะมากเป็นลำดับต้นๆของโลกหรือของอาเซียนเลยด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ต้องดูแลกันให้ดีนะครับรัฐบาลไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปดูในส่วนที่เป็นความลับของท่านนะครับเว้นแต่ว่าท่านช่วยกันดูแลเองว่าไม่แพร่กระจายไม่ช่วยกันแพร่ในส่วนที่ไม่เหมาะสมออกไปแล้วถึงเวลาก็ถูกดำเนินคดีก็กลายเป็นหาว่าเป็นคดีการเมืองหรือการรังแกของเจ้าที่รัฐไม่ใช่เลยนะครับเรามองทุกคนเป็นประชาชนทั้งสิ้นบางคนก็รู้ก็ทำบางคนก็อาจจะทำทั้งที่ไม่รู้ก็ต้องสอบสวนกันออกมาให้ได้ข้อชัดเจนนะครับก็เพราะนั้นเรามาระวังนะครับประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อของคนไม่ดีเหล่านั้นนะครับที่อาจจะมุ่งหวังจะทำลายชาติทำลายสถาบันทำลายความมั่นคงของรัฐในปัจจุบันนะครับเรากำลังปฏิรูปอยู่เพราะนั้นรัฐบาลก็สัญญาว่าจะทำอย่างเต็มที่นะครับในการดำเนินคดีไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอข้อมือจากเจ้าที่ทุกภาคส่วนนะครับทั้งตำรวจทหารฝ่ายข้าราชการพลเรือนต่างๆที่มีหน้าที่เหล่านี้ต้องดูแลพื้นที่ท่านให้ปลอดภัยนะครับให้ประชาชนมีความสุขหลายเรื่องนะครับผมได้สั่งการไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังดำเนินการอยู่ต้องจริงจังในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็รับฟังปัญหาความคิดเห็นด้วยนะครับผมเองก็ลงตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนเพื่อจะรับฟังปัญหาต่างๆนะมันก็มากขึ้นตามลำดับนะครับมากบ้างน้อยบ้างผมรับได้ทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเป็นความทุกข์ของประชาชนนะครับเป็นหน้าที่ของผู้นำประเทศหน้าที่ของรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทั้งหมดต้องเอามาแก้ไขด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเหมาะสมแล้วก็จริงจังนะครับเพื่อจะให้ประเทศเดินหน้าไปได้ประเทศเดินหน้าได้ประชาชนต้องเข้มแข็งมีรายได้ที่เพียงพอนะครับสำหรับวันฐานผ่านศึกที่ผ่านไปนั้นผมก็ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับพันเอกพิชิตพลบุญดาอายุ81ปีนะครับอดีตฐานผ่านศึกที่มีจิตอาสาได้ไปช่วยกวาดถนนรอบๆชุมชนทำมากว่า10ปีแล้วนะครับจนเพื่อนบ้านนั้นยกย่องให้เป็นคนดีสีชุมชนท่านกล่าวไว้ว่าจิตอาสานั้นเป็นมุมมองของแต่ละบุคคลบังคับกันไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนมีจิตอาสาเสียสละร่วมแรงร่วมใจเพื่อจะทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยเลือกทำในสิ่งที่ชอบทำแล้วสนุกไม่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยมันตรงกันข้ามกับบางคนชอบทำเรื่องเดือดร้อนให้คนอื่นนะจะทำยังไงกันนะครับก็ขอฝากไว้เป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องไว้ด้วยนะครับให้เห็นว่าถ้าเราทุกคนนั้นสามารถช่วยเหลือสังคมได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือมีอะไรมากก็เผื่อแผ่แบ่งปันนะครับก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็ต้องช่วยดูแลกันนะผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้เข้าไม่ถึงทรัพยากรของรัฐเท่าเทียมกันในเหล่านี้ความเหลื่อมล้ำต้องช่วยรัฐบาลนะครับช่วยในการแก้มาทุกคนช่วยได้หมดนะครับมากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาติจัดตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใส